สวัสดีนะเนี่ยทีมงานซุปหางวัวบังเสิร์ตว้าวซุปหางวัวบังเสิร์ตเปิดมา26ปีร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยรามอินทรา109ถนนพญาสุเรนปกติเปิดขายเฉพาะหน้าร้านอย่างเดียวพอหนูเรียนจบก็พยายามขยายช่องทางการขายออนไลน์แฟนเพจ Facebook ซุปหางวัวบังเสิร์ตรามอินทรา109เพจหลักร้านเราเป็นร้านอาหารอิสลามสไตล์สตรีทฟู้ดขายอาหารหลายอย่างเช่นอาหารถาด 7-8 ถาดต่อวันวันนี้เราเสนอเมนูซุปหางวัวและกะเพราหางวัวโอ้ว้าวนี่กะเพราหางวัวครับหางวัวก็เหมือนขาหมูมีฟิลลิ่งเหมือนขาหมูมีหนังมีเอ็นนี่ซุปหางวัวมาเป็นตอนๆนานี่ซอฟๆอ่ะซุปหางวัวก็เหมือนเล้งใช้คำนี้เหมือนเล้งส่วนหางมันเคยไปกินข้าวโอ้โหดีชิบเป๋งมันหมกจนไม่เจอไก่ดีมากวิทแต่น้ำนะโหดีมากไก่เสมอครับดูดิโอ้โหดีหนังเป็นเจลเจลเลยกระดูกนี่ดูดิดูดิดูดิโอ้โหแล้วมันก็จะเป็นกระดูกแค่แกนกลางเหมือนเล้งเหมือนเล้งดูดิแล้วนี่นะต้องมีทั้งหนังกลับลงไปโอ้โหอร่อยเลยเหมือนขาหมูทุกอย่างแต่เป็นเนื้อซดนี่ซดเหมือนซ้อมใหญ่เลยโอ้อร่อยมากอร่อยมากทีนี้เราลองมาดูกะเพราหางวัวดูบ้างดูรอลุ้นไอ้กะเพราเนี่ยแหละกินแบบดื่มดำกะเพราซุปหางวัวแห้งกะเพราใช้หางวัวใช้หางวัวมาทำดูดิไม่เคยเห็นได้แบบยอมนะให้เอาเถอะ3เลยโอ้โหประเด็นคือทำกะเพราดีซะด้วยซุปหางวัวถุงละ100 150 200 300บาทหากต้องการแยกเครื่องปรุงหรือปรุงเลยแจ้งเลยกะเพราหางวัว50บาทพิเศษ60สั่งเป็นกับข้าวถุงละ100พิเศษ150ถึง200ซุปหางวัวบังเสิร์ตทั้งซุปหางวัวและกะเพราหางวัวคุณเป็นสุดยอดด้านหางวัวจริงได้3ซ้ำนะครับซ้ำๆครับสุดยอดครับอร่อยมากไปลองตามกันได้ครับมหากาพย์ไลฟ์สตรีมอาหารช่วยชาติทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงเราเอาอาหารออนไลน์มารีวิวให้คนกินกับคนขายได้เจอกันดูใน Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe นะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ